เมื่อ2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยวันอังคาร20กรกฎาคม2564ได้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างอย่างน้อยที่สุดคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีผมคร่ำเครียดกับเรื่องของโรคระบาดนี้มานานพอสมควรแล้วการที่รัฐบาลไม่ได้หาวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่จะระงับการแพร่ระบาดหรือว่าจะช่วยเหลือคนที่ติดโรคระบาดให้หายได้โดยเร็วผมกับอาจารย์ปานเทพพัววงศ์พันธ์มานั่งคิดตลอดเวลาเลยว่าเราควรจะทำอะไรดีและนั่นคือที่มาของการเอามูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเพื่อมาแจกยาฟทจ.ให้กับท่านผู้ชมแต่วันที่20กรกฎาคมเนี่ยผมถือว่าเป็นวันแรกที่ผมเริ่มเห็นแสงสว่างถึงแม้ว่ามันยังไม่สว่างมากท่านผู้ชมครับอุปมาไม่เหมือนเปิดหน้าต่างให้ผม2บานแต่ยังไม่เปิดหลังคาในการประชุมครม.คณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแนวทางการใช้สมุนไพรฟทจ.ต่อที่ประชุมว่าคุณสมศักดิ์รัฐมนตรีสมศักดิ์เอาข้อมูลในการใช้ฟทจ.ที่เรือนจำคุณสมศักดิ์ชี้แจงว่าที่เรือนจำกลางเชียงใหม่รักษาหายได้ถึง 5,045 คนเรือนจำนนทบุรีหาย 2,100 คนเรือนจำกลางบางขวาง 5,231 คนก็เลยไปศึกษาข้อมูลฟทจ.เพิ่มก็เลยทราบว่าในฟทจ.นั้นมีสารสกัดแอนโดรกาโฟไลซึ่งกรมการแพทย์แผนไทยระบุว่าสามารถจะยับยั้งโรคระบาดไวรัสได้แต่ต้องใช้ประมาณ180มิลลิกรัมต่อวันหยุดตรงนี้นิดนึงผมพูดมาแล้วครั้งหนึ่งในเรื่องนี้ว่าไอสารสกัด180มิลลิกรัมเนี่ยมันมีมากจนเกินไปมันไม่มีประโยชน์เพราะมันเป็นการสกัดจากฟ้าทลายโจรต้นฟทจ.เนี่ยฮะแล้วมันสลัดสารอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบร่วมกับแอนโดรกาโฟไลมันเป็นแพ็กเกจแอนโดรฟาโกไลก็เป็นส่วนหนึ่งในนี้แต่เขาไปสกัดออกหมดเก็บเฉพาะแอนโดรกาโฟไลทำไมถึงมีความคิดเช่นนี้ท่านผู้ชมเพราะเป็นความคิดของพ่อค้าร่วมมือกับคนบางคนในกรมการแพทย์แผนไทยบอกเฮ้ยฟทจ.ทั่วไปที่ขายในท้องตลาดคือการเอาฟทจ.เนี่ยออกมาถึงเวลาที่ต้องตัดก็ตัดออกมาแล้วมาตากให้แห้งพอแห้งแล้วเอามาบดเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลกินเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาอีกขั้นนึงเลยดีกว่าเพราะว่ามีการวิจัยว่าฟทจ.นั้นมีสารแอนโดรกาโฟไลและสารแอนโดรกาโฟไลคือเป็นส่วนในการที่จะลดไวรัสลงมาหรือทำให้คนที่ป่วยด้วยโรคนี้สามารถจะหายได้นี่คือการทดลองในห้องแลบที่ใช้หลอดทดลองใช้แค่หลอดทดลองแล้วข้ามขั้นตอนเลยออกมาประกาศใช้โดยไม่มีการทดลองกับพวกสัตว์ไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นหนูไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นซึ่งผิดหลักการวิธีการทดลองและนี่คือฝีมือของกรมการแพทย์แผนไทยทำไมต้องทำเช่นนี้เพราะว่าไอ้เจ้าใหญ่ๆซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ๆเนี่ยมันไปล็อกไว้หมดแล้วมันสกัดออกมาแล้วมันขายคือมันใช้หลักการง่ายๆว่าถ้าท่านกินฟทจ.เนี่ยผงหยาบเนี่ยท่านต้องกิน4เม็ดต่อมื้อ16เม็ดต่อวันในขณะที่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่า180มิลลิกรัมเนี่ยเขากินแค่วันเดียวมื้อละ2เม็ด6เม็ดเขาได้180มิลลิกรัมแทนที่จะต้องกิน16เม็ดคือใช้ความสะดวกสบายของผู้คนว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะซื้อพวกสารสกัดดีกว่ากิน6เม็ดกินน้อยกว่ากินแค่6เม็ด8เม็ดแต่ว่าฟทจ.ทั่วไปผงหยาบต้องกินถึง16เม็ดถึง24เม็ดฟังดูก็มีเหตุผลนะแต่ว่ามันซ่อนเงื่อนท่านผู้ชมตั้งแต่ผมเนี่ยต่อสู้และอาจารย์มาเทพเรื่องและคุณรสนาโตศรีกุลเรื่องฟทจ.มาตั้งแต่ต้นผมไม่เคยโกหกท่านผู้ชมเลยทุกอย่างทำตามระเบียบทุกอย่างเอาข้อมูลมามีการทดลองมาโน่นนี่วัดโน่นนี่นี่ผมเป็นคนที่พูดความจริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมบอกท่านผู้ชมครับอย่าไปซื้อฟทจ.ที่มันบอกเป็นสารสกัดเป็นอันขาดเพราะว่าไอ้ตัวฟ้าทลายโจรนี่นะฮะในแพ็กเกจที่มีอยู่ในฟทจ.เนี่ยแอนโดรกาโฟไลมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนอื่นๆมันมีส่วนที่รักษาอาการข้างเคียงได้ทุกอย่างแต่ไอ้พวกบริษัทยาหัวหมอร่วมมือกับคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์แทนที่เห็นแก่ปัญหาที่ประชาชนกำลังเจอก็เอาไปบิดเบือนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาสารสกัดแอนโดรกาโฟไลมาก็แล้วกันเท่านั้นเองตัดสารอื่นที่มีส่วนในแพ็กเกจนั้นออกไปให้หมดเหลือเฉพาะตัวนี้ทำไมหนูต้องพูดเรื่องนี้เพราะผมพูดแล้วผมรู้สึกว่ามันอำมหิตท่านผู้ชมตามผมมาง่ายๆเขาบอกว่าวันหนึ่งต้องกิน180มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานเขาผมถามต่อว่ามาตรฐานคุณเนี่ยคุณคำนึงถึงน้ำหนักของคนด้วยหรือเปล่าอายุคนด้วยหรือเปล่าเด็กอายุ9ขวบ10ขวบเนี่ยต้องกิน180มิลลิกรัมหรือไงคุณก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณต้องทำการวิจัยต่อแต่คุณไม่ต้องการวิจัยคุณข้ามขั้นตอนการวิจัยนี้ไปคุณแค่ทดลองในห้องแลบห้องหลอดทดลองแล้วคุณข้ามไปเพื่อประกาศออกมาแล้วก็เอาไปจดทะเบียนอย.อำมหิตมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมเชื่อผมเลย
อย่าไปซื้อเด็ดขาดไอสารสกัดที่บอกว่ากิน180มิลลิกรัมอย่าไปซื้อท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีฟอทจอก็หาทางกินกระชายขิงหลายอย่างแต่ไอสารสกัดบ้าเนี่ยอย่าไปซื้อเพราะมันลงทุนไปเยอะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมถ้าเมื่อเราส่งเสริมให้ประชาชนปลูกฟอทจอได้ทุกบ้านทั่วประเทศไทยท่านผู้ชมมีบ้านอยู่ตรงที่ไหนก็ตามเนี่ยมีฟอทจออยู่ประมาณ 10-20 ต้นใช้เวลาพื้นที่ปลูกในกระถางก็ได้ที่นครปฐมกำแพงแสนเนี่ยคุณลุงซึ่งปลูกฟอทจอเนี่ยเป็นฟาร์มคุณลุงเอาต้นฟอทจอนี่มาต้มน้ำเป็นน้ำต้มฟอทจอแล้วก็กินท่านผู้ชมครับโคตรขมเลยแต่ว่าคุณลุงบอกว่ากินแค่2อึกอย่าไปกินมาก2อึกเช้า2อึกเย็นคุณลุงบอกว่าทุกอย่างหายหมดคนเป็นไซนัสก็หายท่านผู้ชมครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องให้ประชาชนเขามีสิทธิ์ปลูกแล้วก็เขาสามารถกินได้เอาใบนี่กินเลยแล้วถ้าจำเป็นคนที่ไม่มีที่ปลูกแล้วอยากจะซื้อเป็นผงหยาบก็ให้ซื้อได้ในท้องตลาดอย่าไปซื้อไอสารสกัดฟอทจอแม้ทั้งหมอเลียบยังโดนหลอกเลยสุรพงษ์สืบวงลีออกลงใน Facebook บอกว่าต้องกิน180มิลลิกรัมหมอเลียบครับคุณโดนแหกตาแล้วรวมทั้งเนี่ยคุณหมออะไรเนี่ยคุณหมอนางงามไม่มีหมอนางงามเป็นเภสัชกรบินหรือมิ้นก็ไม่รู้ออกมาเอาอะไรเอาข้อมูลฟทจออกมาว่าสารสกัดต้องกินเท่านี้เท่านี้ผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมหลายต่อหลายครั้งผมพูดว่ายังไงผมบอกว่าไอ้ฟทจนี่ที่เป็นแคปซูลเนี่ยผงหยาบเนี่ยที่มันมีแอนโดรกาโฟไลสูงพอสมควรเนี่ยกินเข้าไปแล้วไม่ได้มีผลต่อไตเพราะมีการวิจัยมาแล้วทานไปแล้วทำให้ความดันสูงเนี่ยเป็นความดันที่ลดลงช่วยเรื่องเบาหวานขณะนี้มีการวิจัยว่าช่วยเรื่องมะเร็งด้วยหรือเปล่ามีแต่เป็นผงหยาบนะไม่ใช่สารสกัดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางคนในกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยเลวซ้ำบัดซบแหกตาพวกเราท่านผู้ชมผมเคยโกหกอะไรท่านผู้ชมบ้างเชื่อผมสิเอาละกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งสิ่งที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินเสนอเข้าไปในที่ประชุมครม.ท่านนายกก็ทำผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตท่านบอกว่าข้อมูลดีมากแต่ตั้งกรรมการก็คือพูดง่ายว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกที่มีคนระดับรัฐมนตรีเอาเรื่องฟทจ.เข้ามาพูดในที่ประชุมครม.แล้วนายกรัฐมนตรียอมรับในที่ประชุมครม.ว่าข้อมูลที่ดีเพราะว่าสมศักดิ์เทพสุทินมาพร้อมข้อมูลว่าเรือนจำกลางเชียงใหม่หายไป หายแล้ว 5,000 กว่าคนเรือนจำนนทบุรีเรือนจำบางขวางหายไปแล้วเพราะฟทจแล้วคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์พูดด้วยว่าถึงแม้กรมการแพทย์ไทยจะบอกต้องใช้180มิลลิกรัมแต่คุณสมศักดิ์บอกว่าผมใช้แค่กินวันละ2เม็ดเท่านั้นเองก็หายระหว่างที่คุณสมศักดิ์ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่รักษาคนของเขาเกือบ 5,000 คนด้วยยาฟทจแค่วันละ2เม็ดแล้วหายเนี่ยสมควรจะเชื่อเขาไหมเขาจะมาโกหกเราทำไมเพราะถ้าไม่หายคนก็ต้องเป็นแล้วสิใช่ไหมต้องมีการตายไปแล้วไม่มีเห็นหรือยังท่านผู้ชมพออะไรก็ตามเนี่ยมันเริ่มจะเป็นไปได้ประตูเริ่มจะเปิดแล้วเหลือบแม่งเยอะชิบหายอีแรงคนไทยนักธุรกิจไทยเนี่ยมันเลวซามอยู่เรื่องหนึ่งชอบแล้วกันคือผูกขาดกูขอผูกขาดก่อนแล้วกันแล้วข้าราชการเมืองไทยไม่เว้นแม้ทั้งหมอก็เห็นผลประโยชน์ตอบแทนเข้าหาตัวเองคนบางคนนี่นะออกไปยืนยัน180มิลลิกรัมในคลับเฮาส์ซึ่งมีคนฟังอยู่200กว่าคนท่านผู้ชมที่ฟังผมเป็นล้านๆคนเอาคำพูดผมแล้วก็กระจายไปให้ทั่วประเทศไทยให้รู้สักวันหนึ่งความจริงจะต้องปรากฏต้องมีการเช็คบินกันว่าไอ้180มิลลิกรัมของคุณเนี่ยคุณใช้ส่วนไหนของสมองคิดเด็ก7ขวบ10ขวบต้องกิน180หรือเปล่าผู้ใหญ่ที่อายุมากขึ้นมาแล้วต้องกิน180หรือเปล่าคุณไม่มีมาตรฐานอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคุณเป็นเพียงแต่ต้องการกำหนด180มิลลิกรัมเพื่อช่วยไอ้บริษัทยาที่มันทำสารสกัดและท่านผู้ชมว่าความคิดนี้อำมหิตไหมเอาละกลับมาที่การประชุมครม.พอรัฐมนตรีสมศักดิ์ซึ่งเป็นนักการเมืองที่เก๋าผมยอมรับคนคนนี้เป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสได้เก่งมากๆเดี๋ยวนี้ผมมีนักการเมืองพูดให้ฟัง3คนสมศักดิ์เทพสุทินธรรมนัสพรหมเผ่าและก็จุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ต่างกันเลย2คนแรกฉกฉวยโอกาสได้เก่งมาก2คนแรกเห็นว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วประเทศกระโดดงับเลยงับสมศักดิ์ก็งับไปแล้วธรรมนัสก็ไม่ช้าตามหลังสมศักดิ์มาติดๆแค่สมศักดิ์พูดวันแรก22 23ธรรมนัสออกมาทันทีเลยประกาศออกมาเลยท่านผู้ชมฮะประกาศว่ายังไงหนุนฟ้าทลายโจรสู้โรคระบาดสั่งศูนย์สปก.ปลูกกล้าแจกเกษตรกรตั้งเป้า 30,000 รายผลิต
พื่อแจกจ่ายประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ชมว่าไวไหมไวสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมไหมเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเขาบอกว่าทางกระทรวงเศรษฐ์สนับสนุนให้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินสปก.ใช้ศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์ในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน5ศูนย์และศูนย์สมุนไพรแบบครบวงจรที่อำเภอแม่มอกจังหวัดลำปางในการปลูกต้นกล้าฟ้าทลายโจรขิงข่ากระชายขาวและตะไคร้ซึ่งในแต่ละศูนย์จะผลิตต้นกล้าได้อย่างน้อย 100,000 กล้าพร้อมนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรกว่า 30,000 รายและให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าช่วยสนับสนุนในการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ดินและน้ำนำนวัตกรรมใหม่ๆมาส่งเสริมในการผลิตและจะให้ทางกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นผู้รับซื้อผลผลิตที่ได้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนต้องขอบคุณคุณจะเป็นยังไงใครจะว่าอะไรคุณผมไม่รู้แต่ว่าคุณไวมากฝีมือคุณเนี่ยสูสีสมศักดิ์เทพสุทินแต่อีกคนนึงท่านผู้ชมนักการเมืองเหมือนกันแต่เป็นนักการเมืองที่ตกขบวนรถไฟเป็นสิ่งชำรุดในประวัติศาสตร์คือคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ในขณะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องการที่จะช่วยประชาชนคุณสมศักดิ์เปิดประตูเรื่องฟทช.ให้นายกยอมรับถึงแม้นายกท่านจะพลาดในเรื่องการตั้งกรรมการแทนที่ท่านจะสั่งการลงไปทันทีแต่อย่างน้อยคุณสมศักดิ์ก็ทำให้มีการยอมรับกันเกิดขึ้นมาได้การทำให้นายกยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นหัวหอกในการต่อสู้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านผู้ชมคงต้องกลืนน้ำลายไปเยอะเลยกว่าจะยอมรับผมอาจารย์ปานเทพคุณรสนาสู้กันมากี่เดือนฟาดฟันกับบรรดาพวกหมอแก่ๆบางครั้งฟาดฟันกับอย.ฟาดฟันกับกรมการแพทย์แผนไทยในบางเวลาจนกระทั่งพวกผมเนี่ยกลายเป็นหัวหอกในการสู้เพื่อฟทช.คุณสมศักดิ์มีคุณอุปการบอกให้นายกนายกก็มีคุณอุปการยอมเปิดประตูให้แสงสว่างมันเข้ามาคุณธรรมนัสทันทีเลยทำเพื่อประชาชนทั้งประเทศแต่คุณจุรินยังติดนิสัยของขาดคุณสุรินคิดอยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้เริ่มส่งคนไปเช็คว่าราคาต้นทุนในการผลิตฟ้าทลายโจรมันเท่าไหร่ให้แจ้งจำนวนผลิตมาให้ฟังให้รู้ว่าโรงงานนี้ผลิตได้กี่เท่าไหร่นั่นคือสเต็ปแรกขั้นตอนแรกของการที่จะเข้ามาควบคุมราคาละพรรคประชาธิปัตย์เก่งอยู่เรื่องเดียวในชีวิตนอกจากเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแล้วอีกเรื่องนี้คือเก่งคือมุกในยุคที่ของมันเริ่มมีคนต้องการมากขึ้นเข้าไปควบคุมราคาท่านผู้ชมครับลักษณะนี้เนี่ยในวงการบูลลิมเขาเรียกอะไรมาท่านผู้ชมนี่เขาเรียกเคาะกะลาท่านผู้ชมเข้าใจป่ะคนที่ไปเช็คตามโรงงานบางทีก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองให้คุณจุรินทร์ครับคุณรู้เรื่องฟ้าทลายโจรดีแค่ไหนเนี่ยคุณรู้ไม่ได้หางอึ่งของผมหรอกการปลูกฟ้าทลายโจรปลูกเสร็จเขามีฟาร์มเขามีคนปลูกแล้วเขามีลงไปรับเหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาฟ้าทลายโจรเนี่ยมาอบแห้งเสร็จเอามาบดทำเป็นแคปซูลโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานเขาเรียก OEM รับจ้างผลิตเฉยๆทั้งหมดนี่มันเป็นเรื่องของ demand supply คุณอยู่กระทรวงพาณิชย์คุณไม่เข้าใจคำว่าอุปสงค์ประธานได้ยังไงวะราคามันสูงเพราะว่ามันไม่ได้มีการส่งเสริมมาตอนต้นแล้วจู่ๆมีการยอมรับขึ้นมาว่าฟทช.ช่วยระงับการแพร่เชื้อได้คนมันก็เลยอยากซื้อมาทุกคนหมดราคามันก็พุ่งชูสิแต่สิ่งที่ธรรมนัสทำไปอีกไม่นานนักอีกไม่เกิน6เดือน1ราคามันจะตกละเพราะว่าวัตถุดิบมันเยอะขึ้นมาแล้วไงหลายๆอย่างเยอะแทนที่คุณเนี่ยจะใช้สติปัญญาคุณว่าให้ต้องช่วยประชาชนคนไทยนะวันนี้เนี่ยราคาฟ้าทลายโจร90บาท100บาท120บาทประชาชนไม่สนใจยินดีซื้อแต่คุณต้องบอกว่าให้ถ้าราคามันแพงวิธีเดียวก็คือว่าคุณเสนอไปเลยให้มีการส่งเสริมการนำเข้าผงของฟทช.ที่ต่างประเทศมีอยู่อินโดนีเซียมีจีนมีแล้วยกเลิกภาษีเสนอครม.ยกเลิกภาษีไม่อย่าไปคิดไม่ใช่ไปคุมเข้าคุณจุรินทร์คุณคิดเป็นแค่นี้เหรอนี่คือความคิดคุณจะไปคุมเขาอีกแล้วสิท่านผู้ชมที่อายุมากความควรมีประสบการณ์จำเรื่องน้ำปานปาล์มที่ขาดตลาดสมัยที่ยุคสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ได้ไหมปชป.หน้ากากอนามัยอ่ะประชาธิปัตย์วันดีคืนดีผมได้ข่าวในการประชุมครม.มีการเสนอความคิดมาว่าไอ้ rapid test เนี่ยไอ้เทสชั่วคราวที่สามารถจะทดสอบได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อที่เขาขายอันละ 2-300 บาทบางเจ้า400 500มีการเสนอว่าน่าจะคุมราคาถามจริงๆพวกคุณชีวิตคุณเป็นนักการเมืองคุณทำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคือคุมราคาสมัยที่น้ำมันปาล์มขาดตลาดทางภาคใต้ราคาขึ้นสูงแล้วคุณรู้ว่าใครนำข้าวแอบนำข้าวน้ำมันปาล์มเถื่อนก็คนใกล้ชิดสนิทสนมกับคนที่อยู่ในปชป.ทั้งนั้นที่ทางใต้รับประทานกันร่ำรวยกันอย่างมหาศาลบนความพินาศฉิบหายความ
จ็บปวดของประชาชนคนไทยนี่คือปชป.ประชาธิปัตย์ประชาชนต้องตายก่อนไม่ใช่มาก่อนท่านผู้ชมครับนี่ผมต้องพูดไม่พูดไม่ได้อย่าให้พรรคนี้โตศูนย์พันได้ให้ศูนย์พันไปเลยไม่มีประโยชน์เลยพรรคนี้ช่วยอะไรประเทศไทยไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวขอโทษทีคุณจุรินทร์ผมจำเป็นต้องพูดตรงไปตรงมา